สวัสดีค่ะทุกคนกิ๊กนะคะกลับมาพบกับกิ๊กอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยนะคะวันนี้กิ๊กก็จะมารีวิวเกี่ยวกับแป้งนะคะที่เอาไว้ใช้ซับระหว่างวันแล้วก็ที่เอาไว้เวลาเซตรองพื้นหลังจากเราแต่งหน้านะคะคือหลักๆคือมีอยู่2ตัว2ฟังก์ชันนี่แหละที่ใช้นะคะอันแรกเลยเป็นตัวที่เอาไว้ลงหลังจากที่เราลงรองพื้นนะคะแต่บางทีกิ๊กก็จะสลับไปใช้ตัวหนึ่งก็คือแป้งผสมรองพื้นเลยเพราะว่ามันติดทนมากกว่าพอพูดถึงตัวที่ใช้เวลาที่เราลงรองพื้นเสร็จนะคะก็คือ Laura Mercier นะคะสี Translucent เป็นแป้งฝุ่นนะคะที่แบบทุกคนก็ลองดูแล้วว่าสักดีนามันเป็นยังไงนะคะก็คือเนื้อแป้งละเอียดมากใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะนานมากอันนี้ก็หน้าทำให้หน้าเราเนี่ยรองพื้นติดทนหน้าเราดีแล้วก็หน้าผ่องแต่ว่ามันไม่มีสีนะไม่มีวิ้งด้วยแต่ว่าคือมันก็ช่วยคุมมันในหน้าเราได้ดีระดับหนึ่งนะคะตัวนี้ลาเมเซียชอบมากต่อไปนะคะก็เป็นอันนี้ MAC Skin Finish นะคะ Mineral Skin Finish สี Medium นะคะดูใช้ไปถึงอันนี้เนี่ยใกล้หมดละสาเหตุที่ชอบเพราะว่ามันคุมความมันได้ดีระหว่างวันนะคะใช้แล้วหน้าไม่เป็นคราบแล้วก็กิ๊กส่วนมากสมมติถ้ากิ๊กจะออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยกิ๊กก็จะใช้ตัวนี้ปัดทับรองพื้นไปเลยไม่ได้ใช้พับนะคะใช้แป้งปัดเอาแต่ถ้าเกิดวันไหนได้ให้มันหนาพิเศษเนี่ยก็ใช้พับนะคะกดลงไปได้เลยใช่แบบชอบมากอ่ะอันนี้บอกแล้วก็ต้องซื้ออีกแน่นอนนะคะแม็กก็วันนี้นะคะก็มี2อย่างเนี่ยนะคะที่จะมารีวิวให้ดูกันที่กิ๊กใช้นะคะแป้ง2อย่างก็คือ MAC แล้วก็ Laura Mercier นั่นเองนะคะก็วันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมบ๊ายบาย